สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับเอิร์ธครับครับบ้านเด็กวันครับแล้วก็โอ๊ตครับผมพวกเรามาจากโปรเจกต์ Forever You ครับผมโอเคเรื่องนี้คาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเอิร์ธขอเกินก่อนถ้าแบบว่าพูดคือเรื่องนี้ทำมาจากนิยายครับถ้าพูด Forever You มันเป็นชื่อโปรเจกต์ที่คิดมาใหม่แต่ความจริงแล้วถ้าเคยใครน่าจะเห็นแบบอ่านนิยายน่าจะเห็นบ้างก็คือจะเป็นแบบโจฮันนอสอีสเตอร์หมอฮิลแล้วก็ใช่ไหมต้นฟ้าใต้โคนแล้วก็อาทิตย์ดาวตกครับคือเขาจะเป็นเซต4เรื่องที่มีพระเขาเรียกว่าไงตัวคู่เราจะเป็นชายเป็นพี่โคประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับหมอกับเด็กรุ่นในรั้วมหาลัยชีวิตปีหนึ่งสดใสกับพวกเราอะไรอย่างนี้แล้วคาแรคเตอร์ก็เป็นยังไงคะแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องแรกครับผมเออก็อีสเตอร์ก็จะเป็นคนร่าเริงสดใสไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอยู่เป็นรูมเมทกับบาสก็คือเฮาๆเฮาๆแบบใช้ชีวิตไปวันๆประมาณนึงแต่ว่าเขาจะเป็นแบบพลังบวกสดใสน่ารักอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็จะมีคู่กันอยู่ด้วยกันเป็นรูมเมทด้วยกันประมาณนั้นคล้ายๆกันครับส่วนผมจะเฮานิดนึงก็แสบซ่านะฮะใช่ครับจะเล่นมุกไปวันๆครับสร้างความสดใสให้กับทุกคนขึ้นมาทุกคนเขาบัสอยู่คณะอะไรนะเราวิทยาคณะหมูกรอบคณะหิวเลยไงก็ต้นหรือว่าจะเป็นไต้ฝุ่นก็จะเป็นแบบเป็นเด็กที่น่าทะนุถนอมแต่ว่าก็จะมีปมเรื่องความรักอะไรเงี้ยใช่ขาดความรักอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวใช่โอเคแล้วของเราถ้าสำหรับโอ๊ตนะครับโอ๊ตก็รับบทเป็นดาวตกครับดาวตกกับพี่อาทิตย์ครับผมส่วนตัวดาวตกนะครับคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนนิ่งๆครับสุขุมเหมือนตัวจริงเลยครับแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญนะเขาจะเป็นคนแบบว่ามีอารมณ์สุนทรีครับชอบวาดรูปครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขามีเซนส์ครับสามารถมองเห็นวิญญาณได้อันนี้เหมือนตัวชีวิตจริงอ้าวก็เห็นว่าแล้วลูกเก่าเท่านี้เป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนนิ่งๆครับแล้วก็เหมือนกับตัวของไต้ฝุ่นเลยครับที่จะมีปมด้วยความรักด้วยครับผมแล้วจุด turning point ของเขาเนี่ยที่เขาต้องไปอยู่กับพี่อาทิตย์เพราะว่าพี่อาทิตย์อยากไหว้วานให้เราแบบช่วยติดต่อกับใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งเราสนิทพลังนั้นเราก็จะสามารถช่วยเขาได้ครับอันนี้เขามาเป็นพอดเราอะพอดเราอะพี่โจฮันเขาดูเขามีพลังแฝงกันเขาดูมีแบบสามารถเรามีพลังได้พลังติดหนี้เป็นหนี้เดี๋ยวผมไม่อยากสปอยเยอะผมอยากให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าใช่เดี๋ยวจะหาว่าสปอยเยอะเกินไปทีนี้เวลาออนแอร์คือเราออนเป็นทีละเรื่องต่อกันไปเลยใช่ไหมคะอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่ารับรองว่าถ้าหนึ่งเรื่องไม่ว่าจะใครออนก่อนก็หลังจะได้เห็นเราสี่คนแน่นอนอยู่ด้วยกันคือจะแบบติดกันเป็นแผงอ่ะมันรัวเป็นแผงแล้วคนก็เพื่อนแผงเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันต้องเจอกันอย่างวันนี้ที่ได้ดูจะเป็นไพลอตใช่ครับหรือว่าเป็นทีเซอร์เป็นไพลอตอันไหนพูดถึงไพลอตที่เราจะได้ดูกันไหนจริงๆอันเนี้ยเราเอาไปออนหลังจากที่ดูไพลอตจบแล้วไงลองสปอยหน่อยสิว่าไพลอตที่เราดูมันมีอะไรบ้างเอาจริงป่ะคือเรายังไม่ได้ดูตอนนี้แต่ว่าเอาที่ถ่ายไปแล้วกันคือสำหรับเอิร์ธเอิร์ธดีใจมากคือต้องพูดก่อนว่าไม่ได้เล่นแบบในเรื่องที่มีเพื่อนเยอะๆหรืออะไรขนาดนี้แล้วรอบเนี้ยพ่อออกกองกับบาร์แล้วทำให้เอิร์ธแบบรีมายถึงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่แบบเหมือนเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆมันสนุกมากคือนี่ยังพูดกับโอ๊ตกับบาร์อยู่เลยแบบแฮปปี้มากที่ได้มากองนี้เราแบบอยากถ่ายเลยแล้วถามพี่นิวว่าจะได้ถ่ายทีเมื่อไหร่ครับอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอเคเพิ่งกำลังจูนอินกับตัวละครแหละแต่เรารู้สึกว่าพลังงานหรือแบบไวบ์ในกองมันสนุกมากมันดีมากครับจริงๆอันนี้คือเริ่มเวิร์กช็อปแล้วด้วยใช่มั้ยยังเลยครับยังเลยเค้าแบบอ่านให้แต่ละคนไปทำกันบ้านของตัวเองมาแล้วก็มาถ่ายไพลอตกันใช่อ่ะเป็นไงทีเซอร์โยนให้เลยโยนบอมก็ด้วยความที่เป็นน้องใหม่ก็จะตื่นเต้นนิดนึงครับสำหรับการเข้ากองครั้งแรกครับก็แต่ดีใจที่ได้ทำงานกับทุกคนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับทุกคนครับแล้วก็สนุกสนานครับคิดว่าตอนถ่ายจริงก็น่าจะมันแน่ๆเพราะมันต้องเจอกันอยู่แล้วอ่ะเจอกันแล้วเราก็ต้องเจอพี่หมออีกทั้ง4คนใช่ครับใช่เพราะว่าเราก็มีพี่หมอเป็นของตัวเองกันใช่มั้ยไหนลองพูดถึงคู่ของตัวเองหน่อยได้มั้ยคะว่ามีการคุยกันหรือว่าดีลงานกันยังไงตอนนี้เราอยากเห็นคู่ของตัวเองมากตอนนี้จริงครับผมก็สปอยไม่สปอยดีกว่าต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่น่าผิดหวังคัดแบบว่าใกล้เคียงที่สุดแน่นอนคือชลมุนแน่สุดๆคุณวะแน่ๆอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ฝากซีรีส์ของตัวเองกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างในปีหน้าค่ะมาเดียวให้ช่วยหนึ่งสองสาม
ก็ยังไงก็ฝากพวกเรา4คนนะครับในโปรเจกต์ Forever You นะครับแล้วก็ฝากทุกเรื่องเลยนะครับในเน็กเทคของวันนะครับมีติดตามประมาณ6เรื่องทั้งหมดประมาณ6ล้านเรื่องเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยครับฝากForeverYouนะครับแล้วก็พวกเรา4คนนะครับแล้วก็อีก4คนที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับผมบ๊ายบายขอบคุณค่ะ